พระบุตรครับผมครับผมสวัสดีครับสมาชิกห้องตักกศิลาทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็จะเป็นวันพุธที่31เดือนมกราคมพุทธศักราช2567นะครับเราก็จะได้พบกับการอบรมออนไลน์ในหัวข้อเว็บแอป Select Tool ซึ่งวิทยากรที่ให้การอบรมในวันนี้ก็คือท่านรองพิพัฒภานะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรยานมุนีจังหวัดนครราชสีมาครับก็ณบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านวิทยากรได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่านณบัดนี้ขอเรียนเชิญครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์อรุณนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันสิ้นเดือนวันนี้จะเป็นระบบเว็บแอปนะครับระบบที่นำตัว CSS Select Tool นะครับมาใช้งานผมจะทำตัวอย่างให้ดูทั้งแบบบันทึกข้อมูลกับค้นหาข้อมูลนะครับว่าเราสามารถเอาเจ้า Select Tool ตัวเนี้ยมาใช้งานยังไงได้บ้างนะครับดูแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะเอาไปพัฒนางานของเรานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอธิบายโค้ดนะครับไม่ได้การเขียนเดี๋ยวจัดหน้าจอครับผมโอเคนะครับอันแรกนี่เป็นระบบค้นหาครระบบค้นหาก็มันก็มีอินพุตอยู่อินพุตเดียวแบบนี้แล้วก็คือ select tool เนี่ยมันก็คือ drop down เนี่ยนะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันสามารถพิมพ์ได้พิมพ์ข้อความลงไปได้เราจะเอามาเป็น input ของแบบฟอร์มก็ได้แต่นี้ผมประยุกต์มาเป็น input แบบสำหรับระบบค้นหาก็เลื่อนหาเอาก็เหมาะสำหรับข้อมูลที่มันไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นความลับอะไรมากครับอย่างเช่นค้นหาเกียรติบัตรค้นหาข้อมูลนักเรียนอะไรพวกเนี้ยที่ไม่ต้องมีข้อมูลส่วนตัวมากนะครับเพราะว่ามันจะโชว์รายชื่อมาเลยแบบนี้แล้วก็เราก็พิมพ์ค้นหาได้ถ้าไม่เจอมันจะเป็นแบบนี้ของเดิม default มันจะเป็นภาษาอังกฤษถ้าไม่เจอแต่นี้ก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็อยู่ที่เราจะใช้เป็นข้อความอะไรมันก็จะเร็วตรงที่ว่าถ้ามันไม่เจอข้อมูลมันก็แสดงเลยมันจะไม่เหมือนที่เป็นช่องที่ input เวลาเราพิมพ์เข้าไปเราต้องกดค้นหาถึงไปตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลก่อนถึงจะเห็นว่ามันมีหรือไม่มีพบหรือไม่พบนี้นะครับนี่มันก็ทันทีเลยนะครับในเวลาเราเลือกชื่อไปปุ๊บเราค้นหาเนี่ยยังไงก็เจอเพราะว่ามันเป็นชื่อที่อยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับค้นหาก็เป็นตารางแสดงข้อมูลธรรมดาไม่มาแล้วเรื่อยๆตรงไหนหรือมันช้าเรื่อยๆแสดงไปเช็คก็แล้วกันอันนี้แบบที่สองแบบที่สองนี่เป็นบันทึกข้อมูลคือข้อมูลก็อันนี้ก็เป็นอินพุตธรรมดาอินพุตเท็กซ์ธรรมดาแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็น select tool นี่ผมเอาฟอนต์ออซัมมาใส่แบบเลือกหลายตัวเราก็เลือกนี้นี่นะครับแล้วก็ submit มันก็จะลงไปในฐานข้อมูลลงไปในชีตก็จะมีคอมม่าขั้น
จะลงมาในลักษณะนี้ครับก็เป็นคอมมาขั้นเหมือนกันกับเช็คบ็อกซ์นะครับเช็คบ็อกซ์นะครับมันก็จะมีคอมมาขั้นบนนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งผมก็ทำเล่นเล่นนี่เป็น Data Table ที่อาจารย์อภิวัตท่านสอนไว้ผมก็เลยลองเอานี้มาใส่ก็เป็นค้นหารายบุคคลนี่ก็นั่งเรียนนั่งเขียนตามอาจารย์นี่ก็แก้ไขได้แก้ไขลบอะไรได้นะครับเดี๋ยวท่านก็จะได้ทั้ง3 ไฟล์นี้ผมจะให้ไฟล์ไปเลยแล้วผมก็จะอธิบายทีละไฟล์นะครับเดี๋ยวผมดูนี่ก่อนมันเออเรื่อยตรงไหนเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันอันบันทึกนี่ครับอันบันทึกนี่ก่อนก็จะอธิบายตัวนี้ไปก่อนนะครับอันนี้เป็นแบบบันทึกอันนี้เรามาดูโค้ดเรามาดูสคริปต์เป็นอะไรตัวนี้สิ่งที่เราจะนำมาใช้งานก็คือพวก CDN ต่างๆที่เขาเขียนไว้ใช้ลิงก์นี้นะครับลิงก์นี้จะมี CDN ตัวต้นทางต้นกำเนิดของมันที่เขาทำ CDN ไว้เป็นนี้ Select Tool Bootstrap 5 Team อันแรกคือมันจะมีอยู่2 เวอร์ชัน4.0กับ4.1นะครับนี่4.1 4.0นี่4.1ก็เราก็ใช้ล่าสุดไปเลย4.1ครับก็เอาไปอันนี้ก็เป็น CSS ก็วางข้างบน CSS ก็วางตรงด้านบนนี้นะครับใน head CSS ถ้าท่านเริ่มทำเนาะเริ่มทำก็เอา CSS มาวางครับมาวางให้มันครบนี่มีอยู่กี่ตัวก็วางลงไปตามเนี่ยนะครับแล้วก็สคริปต์อันนี้ชุดสคริปต์ก็วางข้างล่างนะครับสคริปต์วางข้างล่างนี่ชุดสคริปต์นี่ถ้าท่านเอาไปทำเองถ้าอยากลองทำเองแล้วก็ตรงส่วนนี้เป็น JavaScript ที่ ที่จะทำให้ตัว input เป็นเนี่ยทำงานถ้าเราไม่ใช้ตัว JavaScript ตัวเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานอันนี้จะอ้างอิงจากตัว ID ของ input นั้น แล้วก็ใช้ทีมของ Bootstrap 5นะครับอันนี้ก็เป็นการเรียกคลาสตัว Select Tool ขึ้นมาเราเอามาใส่แบบนี้เราก็อ้างอิงอย่างนี้ก่อนอ้างอิงตัวนี้อ้างอิงตัว ID เนี่ยอันนี้ input ในชุด input ของตัวความสามารถพิเศษพูดตัวนี้ความสามารถพิเศษนี้อันนี้เป็นแบบแบ่งกรุ๊ปนะครับแบบแบ่งกรุ๊ปอันนี้กรุ๊ปที่1อันนี้กรุ๊ปที่2อันนี้กรุ๊ปที่3แบบแบ่งกรุ๊ปจำไม่ได้แล้วว่าเอามาจากตัวอย่างอะไรน่าจะเป็นอันนี้แบ่งกรุ๊ปนี่แบ่งกรุ๊ปนี่นะครับก็จะเป็นกรุ๊ปหนึ่งอันนี้กรุ๊ปสองนี่กรุ๊ปสามเราเลือกได้หลายตัวนี่ก็ทำตัวอย่างให้ดูมันมีหลายอย่างให้เล่นนะครับลองไปเล่นดูนี่ซิงเกิลนี่ก็เลือกได้อันนี้ก็สนุกดีเลือกได้หลายตัวอย่างเงี้ยก็ ทีนี้ในการบันทึกมันก็ต้องทำในเขียนสคริปต์เขียนคำสั่งในลักษณะเหมือนกันกับ
เราทำเช็คบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวค่อยๆดูต่อ อันนี้ที่มันเป็นไอคอนเนี่ยตัวนี้มันเป็นไอคอนฟุตบอลวอลเลย์เปตองเนี่ยตัวข้างหน้าที่มันเป็นฟอนต์ออซัมครับฟอนต์ออซัมเราก็ไปเลือกฟอนต์ออซัมก่อนว่าเราจะเอาฟอนต์ออซัมแบบไหนแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับโดยตัวนี้มันทำงานคู่กันกับสคริปต์ชุดนี้ครับสคริปต์ชุดนี้แล้วก็เนี่ยมันจะลิงก์หากันจะเรียกฟอร์แมตเท็กซ์มันขึ้นมาอันนี้ก็คือตัวคลาสของฟอนต์ออซัมตัวไอคอนที่เราเอามาใส่ตัวนี้มันก็จะมาดึงมาใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนสมมติว่าเราจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นเราก็มาที่ฟอนต์ออซัมก็เป็นเรื่องของความสวยงามแต่ใครชอบแต่งกระจุกกระจิกเน็ตผมช้างใช้มือถือก็ได้ช้างดึงเน็ตลงเทียนไม่ถึงเราก็เลือกเอาว่าเราจะเอาฟอนต์แบบไหนสปอร์ตก็เอาแบบฟรีนะครับฟรีเลือกฟรีอันนี้โปรเราไม่ต้องไปซื้อเราก็เลือกเอานะครับมันจะมีอยู่แค่นี้แหละแบบฟรีมันก็มีไม่เยอะสมมติว่าผมจะเปลี่ยนเป็นอันนี้เปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับเราเอามาแค่ตรงนี้เราเอามาตัวเนี้ยมาแต่ว่าเวลาก๊อปมันก็ต้องก๊อปมาหมดก๊อปปี้มาหมดนะครับผมจะเปลี่ยนอันฟุตบอลนี่นะก็ให้ใช้ตรงนี้ใช้ตรงนี้มาวางมันก็จะเป็นรูปอื่นเป็นไอคอนอื่นนะเอาวางผิดได้ไหมเบอร์วางตรงนี้ผิดผมไปวางผิดตรงไหนเห็นไหมครับช่วยผมดูหน่อยเอาคืนก่อนคืนก่อนก็วาง HTML หรือผิดเอาไปเลยทีนี้เอาคืนก่อนลองทำดูนะครับเนี่ยเอาตัวนี้หน่อยมาวิธีการเปลี่ยนทีนี้วิธีการบันทึกเราก็สั่งให้มันบันทึกธรรมดานี่แหละพอกดปุ่มก็มาเรียกฟังก์ชันตัวนี้ให้ทำงานฟังก์ชัน save data นะครับมันก็จะส่งเนมค่าเนมไปฟังก์ชันนี้ส่งไปในรูปแบบ Object ก็สั่ง Google Script Run ครับส่งไปที่ Save Data ทั้งฝั่ง GS Save Data ทั้งฝั่ง GS เสร็จแล้วเวลาบันทึกก็ต้องเป็นแบบนี้ทำให้มันเป็นรูปแบบ Array ก่อนแล้วก็ Dot Join มันถึงจะมีคอมมาขั้นคอมมาขั้นนี้เพราะว่าเราเลือกมาหลายตัวแต่ว่าถ้าเราเลือกตัวเดียวคอมม่ามันก็ไม่มีเป็นเหมือนกันกับเราทำบันทึกของเช็คบ็อกซ์นั่นแหละนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูก็มีแค่นี้นะครับชุดแรกอันนี้ก็ตัวโหลดพอกดปุ๊บมันก็โหลดตัวนี้ขึ้นมา
แล้วก็ส่งค่าไปเซฟดาต้าครับพอเซฟเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรส่งมาที่เชลไม่ได้ทำอะไรต่อแล้วก็รีเซ็ตฟอร์มครับแล้วอันนี้รีเซ็ตอินพุตนี่รีเซ็ตอินพุตถ้าไม่มีตัวนี้มันก็อินพุตแต่เดี๋ยวมันจะค้างครับอินพุตซีเล็กทูมันจะค้างอยู่มันจะรีเซ็ตฟอร์มเฉยๆเนี่ยมันจะไม่หายลองดูเนี่ยมันจะไม่หายนะครับมันต้องใช้คำสั่งเฉพาะของมันเฉพาะตัว value ตัวนั้นสั่งตัวนี้มันถึงจะหายลองดูนะเนี่ยมันถึงหายเนี่ยนะครับอืมอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นเครดิตท่านก็ไปเปลี่ยนเราได้นะครับนี่ก็เป็นแมปผมเอาแมปโรงเรียนผมมาใส่ไปเสิร์ชใน Google แล้วเราก็เอาลิงก์มันมาใส่ลิงก์ตรงไหนตรงแชร์เนี่ยตรงนี้แหละตรงแชร์เนี่ยนะครับเกิดเครดิตมันจะอยู่หน้านี้นี่ลิงก์นี่ลิงก์ Google ลิงก์ Google เลยตรงนี้ก็เป็นพวกเว็บไซต์ Facebook YouTube อันนี้นะครับส่วนตัวปุ่มที่กดมันอยู่ตรงตัวปุ่มที่กดอยู่ตรงนี้นี่คือปุ่มตัวนี้นะอยู่ในหน้าอินเด็กซ์นะก็เอาไว้ใช้เป็นโมดอนกดปุ๊บมันก็เด้งขึ้นมานะครับอ่ะโอเคอันนี้อันแรกเป็นแบบบันทึกครับมีท่านใดสงสัยไหมน่าจะพอไปประยุกต์ได้นะครับเป็นส่วนเสริมของแบบฟอร์มต่างๆก็ดูน่ารักดีนะครับทำให้ผู้ใช้น่าสนใจมากขึ้นมันเป็นไอคอนที่อยู่ตรงนี้มันจะไม่เกี่ยวกับเวลาเราบันทึกแต่บันทึกมันก็จะเอาค่าพวกนี้ไปบันทึกนี่อันนี้คือ value นะครับโอเคอันนี้อันที่หนึ่งผมให้ไฟล์ไปแล้วเนาะต่อไปเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเหลืออันค้นหาอันนี้อันเหลือตรงไหนเนาะนี่ระบบค้นหาเดี๋ยวผมดูก่อนเหลือตรงไหนเนี่ยอันสุดท้ายวันสุดท้ายอ่ะอันนี้ผมให้ไปก่อนแล้วก็ช่วยผมดูเรื่อยๆด้วยนี่เป็นระบบค้นหานะครับช่องแชทเดี๋ยวมันมีเรื่อยๆอยู่เมื่อกี้นี่อ้าวไม่เรื่อยๆเลยได้โอเคไม่เรื่อยเลยเนาะเพราะว่าอยู่ตอนทดสอบก็ไม่เรื่อยนะโอเคอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับคือการใช้งานตัว select tool เนี่ยแต่นี้จะเป็นการค้นหาการค้นหาเราก็พิมพ์ค้นหาเหมือนที่ทำให้ดูตอนแรกคือถ้ามันไม่เจอปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลย
ไม่พบข้อมูลครับเดี๋ยวจะขยายให้ดูโค้ดตรงนี้ตรงที่ว่าไม่พบข้อมูลเราเอาโค้ดส่วนไหนก็คือมันเสื่อมนะครับพอเจอเราก็เลือกแล้วก็กด submit แล้วเวมก็ค้นหาข้อมูลออกมาในรูปแบบตารางตารางตัวนี้เราก็เขียนเอาทีนี้มาดูโค้ดนี่ก็เป็นค้นหาธรรมดามีฟังก์ชันเดียวฟังก์ชันค้นหาใช้คำสั่งค้นหาก็เป็นคำสั่งไฟล์โดยค้นหาจากคอลัมน์นี้ครับคอลัมน์ A คือคอลัมน์อินเด็กซ์ศูนย์ศูนย์เอาอะไรมาค้นหาก็เอาชื่อมาค้นหานะครับอันนี้คือค่าที่ส่งมาอันนี้ค่าที่เราค่าที่อยู่ในชีตแล้วก็อันนี้คือค่าที่ถูกส่งมาตอนที่เราเลือกแล้วก็เรากด submit นะครับไปได้ค่านี้ส่งมามาเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันแล้วก็เจอไม่เจอก็รีเทิร์นไปเลยแล้วเราค่อยมาดักค่าตรงนี้เอาแต่ยังไงมันก็ต้องเจออยู่แล้วการค้นแบบนี้เพราะว่าเราเอาฐานข้อมูลเดียวกันนะครับเราก็เอาฐานข้อมูลเดียวกันฐานข้อมูลที่อยู่ในชีตกับฐานข้อมูลที่เราเอามาทำซีเล็กก็ให้มันเป็นตัวเดียวกันนะครับก็เลยไม่มีการดักค่าว่าถ้ามันไม่เจออะไรนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่เจอคือมันถ้าค้นไม่เจอมันก็แสดงตัวนี้อยู่แล้วนะครับแสดงตัวนี้อยู่แล้วมาดูตรง select tool ตรงนี้ก่อนครับนี่ก็อ้างอิงเหมือนกันก็คืออ้างอิงจากตัว ID นะครับแล้วก็อันนี้นี่ที่เราเปลี่ยนข้อความนี่นะครับท่านก็เปลี่ยนข้อความตรงนี้ได้ก็เป็นสีแดงไม่พบข้อมูลอะไรเงี้ยอันนี้รู้สึกว่าผมจะเอามาจากไหนนะจำไม่ได้นี่เอามาจากอันนี้นี่ชุดนี้นะครับมาจาก Stack Overflow อันนี้เดี๋ยวผมก็ค้นหาแล้วก็มาเจอวิธีการเปลี่ยนข้อความนี่อย่างอันนี้มันจะมีปุ่มเลยนี่ถ้าไม่เจอเราให้มันทำอะไรนี่เดี๋ยวลองดูตามเขานะครับถ้าไม่เจอเราจะให้มันทำแบบนี้ก็ดีเทินค่ามานี่อันนี้คือถ้าไม่เจอเราก็ให้มันเป็นข้อความสีแดงในตามตัวอย่างเขาถ้าไม่เจอให้เป็นแบบนี้คือมันมีปุ่มเราก็กดไปลิงก์อื่นได้ถ้าไม่เจอจะเป็นนี้เราก็เอาลิงก์มาใส่ลิงก์มาใส่ตรงนี้แล้วอาจจะเป็นอยู่ที่เราออกแบบนะตอนนี้ก็เป็นชื่อปุ่มอันนี้ก็คือกดลิงก์มาอันนี้กดลิงก์ไปลิงก์ถ้าไม่เจอก็ขึ้นว่าไม่พบข้อมูลแล้วก็ชื่อปุ่มมาติดต่อเจ้าหน้าที่กดตรงนี้ก็มันจะไปหน้านี่แต่มันเป็นเปิดทับเนาะเราก็ใส่ target bank อันนี้อยู่ที่เราจะแต่งแบบปรับเปลี่ยนประยุกต์เราเลยนะครับเราทำให้ดูเพื่อท่านแนะนำไปใช้ไม่พบข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่กดปุ๊บมันก็มาลิงก์นี้อย่างเงี้ยนะครับลองเล่นดูเดี๋ยวส่งให้
ผมเอากลับคืนแบบเดิมก่อนนี่ปิดไลค์สนุกดีนะครับเวลาปรับแต่งพวกนี้ก็มีแค่นี้ตรงนี้นะครับส่วนทีนี้มาดูตรงที่เราค้นหาเนาะอันนี้ก็เป็นเลือกชื่อเราเลือกชื่อเราจะดึงมาจากตัวในชีตก็ได้นะครับเดี๋ยวอันต่อไปจะมีวิธีการดึงตัวออปชันพวกนี้มาจากชีตอันนี้เป็นชุดของการค้นหานะครับกดปุ๊บมันก็เซิร์ช Data ครับอันนี้ก็โหลดพอโหลดแล้วก็ Google Script Run พอรันก็ค้นหาข้อมูลพอเจอข้อมูลก็มาสร้างเป็นตารางนี้ปุ๊บ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 อันนี้เราก็เคลียร์ Input แล้วก็ตัว Sweet Alert ก็ปิดมีแค่นี้หมดแล้วครับอันนี้เป็นชุดค้นหานะครับโอเคเนาะนี่ก็เหมือนกันอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวพวกสีนี่ก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับสีของลิงก์สีของลิงก์สีเขียวนี้ก็ลิงก์โอเคอันนี้จบแล้วต่อไปอันสุดท้ายอันสุดท้ายตัวนี้เป็น Data Table นะครับเอามารวมกันไว้ก็เหมือนกันก็จะไม่พบข้อมูลเหมือนกันนะแล้วก็ค้นหามันก็จะเรียกข้อมูลของคนนั้นมาเรียกมาคนเดียวพอเขียนตามอาจารย์อภิวัฒน์อาจารย์ก็สอนอะไรผมก็เขียนตามนั่งเขียนตามนั่งเขียนตามก็เลยลองเอาว่าใส่นี้ดูนี่ก็แก้ไขได้นะแก้ไขได้มันก็เป็น CRUD แล้วเนาะนะครับก็เป็นล็อกเอาท์ก็ใส่วิดีโอของอาจารย์ไว้ด้วยรู้สึกจะ38นะครับ38ที่ล่าสุดเมื่อกี้ที่อาจารย์ลงก็เป็นปรับเนี้ยปรับตรงนี้นะครับที่มันขึ้นมาเนี่ยผมก็ปรับแล้วนะหลายท่านคงอยากจะได้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันไปยังไงมายังไงแต่โค้ดบางอันก็ยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับท่านไปดูแล้วก็เอาไปพัฒนาตัวเนาะแต่ก็ยังอยากให้ท่านถ้ามีเวลาจะมีโอกาสก็ลองนั่งเรียนตามที่อาจารย์ท่านสอนท่านก็จะได้ความรู้เยอะเลยนะครับแล้วเราก็จะเอาไปใช้งานได้จริงๆแต่นี้ก็เอาไปใช้ได้เลยที่ผมเขียนให้ก็เอาไปใช้ได้แต่บางอย่างถ้าเราไม่ได้เขียนเองก็จะไม่เข้าใจนะครับแต่เป็นตัวต้นแบบได้บางท่านอาจจะยังเขียนยังไม่ค่อยคล่องก็เอาอันนี้เป็นดูตัวอย่างแล้วก็เขียนตามอาจารย์ไปนะครับโอเคท่านไปดูในคลิปของอาจารย์ก็แล้วกันนะครับหลักๆนะทีนี้ส่วนที่ผมเพิ่มเติมเข้ามาเอาส่วนที่ผมเพิ่มก็แล้วกันเนาะผมก็เพิ่มหน้านี้เข้าไปจากเดิมที่หน้าของอาจารย์ที่ท่านสอนไว้จะเป็นเรื่องของจะเป็นล็อกอินผมเอาตัวนี้มาแทนนะครับก็เอา select rule มาแทนชุดนี้เหมือนเดิมนะนี้เหมือนเดิม
แล้วก็มีดรอปดาวน์ดรอปดาวน์ที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ก็คือเราไม่ต้องเขียนแล้วเราไม่ต้องเขียนอย่างนี้ใช้โค้ดตัวไหนบ้างตัวดรอปดาวน์เนี่ยคือดรอปดาวน์เนี่ยดึงจากนี่เลยดึงจากในตารางกันเลยนี่คือไม่มีผิดแน่นอนเพราะว่าเขาพิมพ์ในตารางในชีตแบบไหนเวลาดึงมาในออปชันมันก็เป็นแบบนั้นนะครับยังไงก็ค้นเจอแน่นอนสับมิดยังไงก็เจอลืมบอกไปเวลาเอาไปตอนแรกก็อย่าลืมเปลี่ยน ID โฟลเดอร์ก็แล้วกันครับไม่งั้นมันก็จะบันทึกไม่ได้ ก็มีเขียนเพิ่มอยู่บ้างนะครับดูตรงไล่ไปทีละส่วนก็แล้วกันเนาะเอาส่วนที่ผมอยากนำเสนอก่อนก็เป็นเรื่องของฟอร์ม select tool นี่แหละนะครับโดยการที่เราไม่ต้องเขียนออปชันก็ใช้การดึงมาจากชีตโดยเข้าถึงชีตก่อนนี่เข้าถึงชีตเข้าถึงชีตก็มีแค่นี้เข้าถึงอันนี้มันเข้าอยู่แล้วนี่เข้าถึงชีตแล้วครับในก้อนข้อมูลทั้งหมดแล้วแล้วเราก็รีเทิร์นไปเลยรีเทิร์นออกไปเอาก้อนข้อมูลไปผ่านฟังก์ชันใน get drop down นะคราวนี้เรามาดูไม่รู้อยู่ตรงไหนนี่ get drop down ครับผมก็สั่งให้มันโหลดพอเปิดมาปุ๊บก็ Windows โหลดก็โหลดตัวนี้ขึ้นมาเลยโหลด drop down ขึ้นมาเลยนะครับนี่ก็สคริปต์กดรันรันปุ๊บครับพอรันเสร็จสวอก็ปิดนี่คือตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ผมก็จะให้มันรันตัวชื่อมาก่อนเพราะถ้าไม่สั่งให้มันรันปุ๊บคือถ้าเราไม่สั่งให้มันรันเนี่ยมันจะยังไม่มาอย่างนี้มันต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับก็เลยสั่งให้มันโหลดสั่งให้มันมีตัวโหลดพอโหลดเสร็จก็ได้ชื่อมาเลยนะครับมันต้องใช้เวลาโหลดนิดนึงก็ได้ชื่อมาเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ตัวโหลดไว้บางคนก็ใจร้อนพอเปิดมาปุ๊บก็จะมานี่เลยเนี่ยอ้าวทำไมไม่มีชื่ออะไรเงี้ยใช้เวลาโหลดนิดนึงนี่คือดับดาวนะครับพอโหลดแล้วปุ๊บมันก็จะมาใช้ลูปตัวนี้อันนี้วิ่งหาอาเรย์ที่หนึ่งนะครับอ้างอิงตัว ID ของตัวออปชันก่อน ID ของตัวชุด select คือ ID ตัวกับ name นี่นะครับแล้วก็วิ่งหาข้อมูลก็ช้าสักนิดหนึ่งนะครับแต่พอเราได้ตัวชื่อมาแล้วได้ชื่อมาแล้วก็เลือกชื่อแล้วก็กด submit กด submit นี่มันก็จะไปเรียกฟังก์ชันตัวนี้ทำงาน search data นี่เข้ามาดู search data search data คือนี้นะครับก็จะทำการส่งค่าไปกดปุ๊บเปิด script.run รันไปส่งค่าไปทางฝั่ง search data นี้ฝั่งนี้มีแค่นี้ก็ไปทำการค้นหาค่าที่ส่งมากับอินเด็กซ์ที่หนึ่งก็คือชื่อนะครับมันอยู่หนึ่ง จับอยู่หนึ่งแล้วก็ส่งกลับคืนไปเป็นค่านี้ครับเราก็ตั้งตัวแปรขึ้นมาว่าแอดมินนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะแอดมินก็คือเก็บค่าตัวเนี้ยเก็บค่าที่ส่งมานี่นะครับในอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับในอินเด็กซ์หนึ่งเนี่ยเอาไว้ในตัวแปรแอดมินพร้อมทั้งส่งค่าอินเด็กซ์หนึ่งตัวนี้ไปที่โชว์เทเบิลด้วยโชว์เทเบิลไหนนะโชว์เทเบิลอยู่นี้ส่งมานี้ส่งมาโชว์เทเบิลก็คือสร้างตารางส่วนตัวแอดมินเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ตัวแอดมินจะอยู่ตรงนี้
เพื่อส่งค่าไปเจตาต้าพร้อมทั้งเอาแอดมินไปด้วยก็คือค่าชื่อที่เราค้นหาเจออันนี้คือชื่อเกตาต้าส่งมาเกตาต้าอีกรอบหนึ่งนี่พร้อมทั้งเอาชื่อมาเนี่ยนะครับพอชื่อมาทีนี้คำสั่งมันจะต่างกันตัวที่ใช้นี่เป็นไฟล์นี่เป็นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์นี่จะเป็นฟิลเตอร์หาข้อมูลที่อยู่จะเป็นอะเรย์สองมิติใช่ไหมครับถ้าเราใช้กับ Data Table เนี่ยเราใช้ฟิลเตอร์แต่ถ้าเราค้นหาธรรมดาแบบนี้ก็ใช้ไฟล์หรือเราจะใช้ฟิลเตอร์ทั้งสองอันก็ได้ครับแต่ว่าถ้า Data Table มาใช้ไฟล์ไม่ได้นี่ก็เป็นชุดที่อาจารย์ไฟล์เขียนมาเลยนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นค้นหานะครับมันจะเป็นเอาท์พุตค่าที่ถูกค้นหา Data เท่ากับเอาท์พุตครับอันนี้ก็เป็นหัวของตารางอันนี้ท่านก็ไปดูของอาจารย์เอาแล้วกันเนาะอาจารย์อธิบายได้ดีกว่าผมครับในส่วนต่างๆพวกนี้ที่เป็นตกแต่งกระจุกกระจิกเนี่ยพวกนี้นะครับต่างๆพวกนี้ก็มีทั้งดาวน์โหลดมีทั้งอีดิตมีทั้งภาพมีทั้งป๊อปอัพนะครับเยอะแยะมากมายตามที่เขารีเควสมาสมาชิกรีเควสมาอาจารย์ก็เขียนตามที่เขารีเควสมาครับอันนี้เป็นลบนี่รหัสผ่านในการลบนะครับรีวิวรูปภาพอีดิตนี่อีดิตนี่ดาวน์โหลดนี่โชว์ป๊อปอัพโชว์ป๊อปอัพโชว์ป๊อปอัพตัวที่ ตัวนี้ผมก็เอาทั้งดาวน์โหลดทั้งป๊อปอัพมารวมกันน่าจะหมดแล้วเนาะทีนี้มันจะมีปัญหาตรงนิดหนึ่งก็คือเวลาเราเอา select tool เนี่ยมาใช้รวมกับ data table นะครับมันมักจะไปชนกันกับตัว jQuery ของ data table ก็เลยต้องปิดไว้นี้ถ้าสมมติว่าผมเปิดผมจะให้ดูมันจะขึ้นเออ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 อะไรเนี่ยน่าจะเป็นเออเออตัว YouTube แต่ถ้าเปิดตัวนี้ผมจะปิดไว้ปกติ Data Table เนี่ยมันจะต้องใส่นี้คือมันจะมาในชุดของมัน jQuery ของเขาแต่มันดันไปชนกันกับ Select Tool เนี่ยมันก็จะทำให้เหมือน select tool เนี่ยมันไม่ทำงานเนี่ยนะครับก็จะ error นี่คือถ้าใครนำไปใช้งานร่วมกับ data table นะครับให้ปิดตัวนี้พอปิดแล้วปุ๊บทีนี้ error มันก็จะไม่มันก็จะหายไปแล้วเราจะใช้งานได้ปกติได้ครับตัวนั้นครับเนี่ยก็เออเลยก็ไม่มีเลยก็ใช้ได้ปกตินะครับก็หมดแล้วทีนี้ท่านก็เอาไปประยุกต์ใช้เอาเออแล้วปุ่มมันมีปุ่มบันทึกเนาะผมปิดไว้ถ้าท่านอยากใช้ก็เพราะว่าลองเพิ่มข้อมูลแล้วมันข้อมูลใหม่มันไม่โชว์ผมก็เลยปิดไว้ก็ไปพัฒนากันต่อก็แล้วกันเนาะมันก็ยังมีบั๊กอยู่บ้างแหละก็ยังไม่ตอบโจทย์สักทีเดียวก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับงานของท่านที่ท่านจะนำไปปรับเปลี่ยนประยุกต์อีกทีหนึ่ง
มันโปรแกรมทุกโปรแกรมยังไงก็ต้องเขียนเพิ่มอยู่แล้วไม่มีโปรแกรมไหนที่ตรงตามความต้องการเป๊ะโอเคก็มีสองแบบคือท่านปรับตัวปรับการใช้งานเข้ากับโปรแกรมหรือท่านปรับโปรแกรมให้เข้ากับคนใช้งานก็อันนี้ก็อยู่ที่นั่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะปรับโปรแกรมโดยผู้เขียนนั่นแหละผู้เขียนก็จะคิดมากผู้ใช้งานบางทีเขาไม่คิดมากเขามาใช้งาน2 นาทีเขาก็จากโปรแกรมนี้ไปแล้วแต่ว่าคนที่เขียนโปรแกรมนี้มันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้จะอย่างนี้อย่างนั้นหาทางหาปัญหาให้ตัวเองไว้ก่อนก็ลองดูนะครับก็ปัญหาก็คือการที่เราจะได้พัฒนานะครับพอผมให้อันนี้ไปอย่างหนึ่งให้ไปแล้วเนาะครบแล้ว1 2 3ทีนี้การบ้านผมต้องเลือกเอาอันใดหนึ่งการบ้านผมขอเอานี้ก็แล้วกันอันนี้ผมปิดไปแล้วกันการบ้านผมขอเป็นฟอร์มบันทึกข้อมูลการบ้านเป็นฟอร์มบันทึกข้อมูลนะครับไม่ว่าช้าอ่ะแล้วเป็นฟอร์มบันทึกข้อมูลแล้วก็อันดับแรกก็เปลี่ยนในชื่อของท่านในการบ้านแบบคลาสสิกก็คือเปลี่ยนไปชื่อของท่านตรงนี้เนี่ยเอาไปชื่อของท่านเลยเปลี่ยนตรงไหนที่นี้ก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้ปั๊บก็จะเปลี่ยนชื่อตรงนี้เสร็จแล้วก็สิ่งที่ต้องการคือท่านเปลี่ยนอันนี้ใหม่อินพุตเนี่ยท่านคิดเอาเองว่าท่านต้องการบันทึกอะไรนี่เป็นอย่างอื่นนะให้เป็นอย่างอื่นนะครับแล้วก็เป็นตัวเลือกแบบนี้แล้วก็เอาไอคอนมาใส่นะครับคิดเอาเองตรงนี้นะครับให้เป็นแบบอื่นที่ไม่เหมือนกันกับผมจะเป็นอะไรนะไม่รู้คิดไม่ออกท่านไปคิดเอาเองครับแล้วก็เอาไอคอนฟอนต์ออซัมนะผมจะเอาฟอนต์ออซัมมันเปลี่ยนได้อยู่นะเมื่อกี้ทำไมไม่ได้เอาลิงก์นี่นะครับลิงก์นี้มันพอซ้ำเวลาเราเลือกฟอนต์เราก็มาที่ไอคอนนะครับเราจะมาค้นหาก่อนเราต้องการแบบไหนเออยูเซอร์มันค้นหาได้แต่ภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยไม่ได้แล้วเราก็มาฟรีตรงนี้ที่การค้นหาเราก็เลือกเอาเดี๋ยวผมจะต้องลองดูก่อนตัวนี้อาจจะต้องกดหลายทีแล้วเน็ตมันช้านะครับก็คัดลอกอันนี้ไปก่อนคัดลอกไปฟาหรือท่านจำนี่ก็ได้ฟายูเซอร์เนี่ยยูเซอร์เราเปลี่ยนอันนี้อันนี้เอาฝากไว้แล้วก็เอาไฟล์ user ลงมาเสร็จแล้วนี้ก็ไม่ต้องแล้วเ
ี่เป็นการบ้านนะครับสำหรับท่านที่ต้องการวุฒิบัตรเนี่ยได้อะไรไหมครับฟุตบอลก็กลายเป็นยูสเซอร์หลายคนแล้วถ้าอยากได้แบบอื่นก็ไปเลือกเอาดูเดาเป็นนี้นี่ก็คัดลอกไปนี่อันที่สองวอลเลย์บอลนี่ผมโดนเปลี่ยนเป็นอันนี้นะฟาเซอร์เคิลยูเซอร์นี่ก็ลบทิ้งมาใส่ตัวนี้ใส่เพียงเห็นไหมครับวอลเลย์บอลก็เป็นแบบนี้นะการบ้านคือส่งอันนี้แคปภาพหนึ่งแคปภาพนี้จะเป็นชื่อของท่านสองส่งเป็นลิงก์ exec ครับ exec ก็มาทำให้ใช้งานได้ถ้ามันเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่ก็มาอัปเดตเวอร์ชั่นมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับแล้วก็นี่ลิงก์ตัวนี้นะครับคัดลอกตรงนี้ก็ได้หรือมาตรงนี้เราก็คัดลอกไปแล้วก็คนที่เราก็มาดูตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนอีพุตตัวนี้ให้เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นความสามารถพิเศษแล้วท่านก็ไปเลือกท่านก็ไปใส่แก้ค่าตรงนี้ใช่ชุดนี้เลือกกีฬาเอเลือกดนตรีเลือกภาษานี้เป็นข้อความหมวดหมู่เนาะเนี่ยข้อความหมวดหมู่เลือกกีฬาดนตรีอะไรอันนี้ไปเป็น EEC ละไม่ได้เขียนเนี่ยเลือกกีฬาเลือกดนตรีเลือกภาษาเนี่ยผมว่ามันจะทำให้ฟอร์มของเราเลยน่าใช้ยิ่งขึ้นเนาะนี่ดีนะครับนี่ก็เป็นการบ้านสำหรับท่านที่ต้องการวุฒิบัตรก็วันนี้ก็คงจะมีข้อมูลครับหรือว่ามีเทคนิคที่จะนำมาเสนอทุกท่านเพื่อให้ท่านได้นำไปพัฒนางานพัฒนาเว็บแอปของพวกท่านในหน่วยงานของท่านในงานของท่านประสบความสำเร็จแล้วก็ถ้าสามารถทำได้พัฒนางานตัวเองได้ดีนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพก็ขอให้นำกลับมาซูมในห้องซูมตักกศิลานี้นะครับมาแบ่งปันกันมาแลกเปลี่ยนกันใครมีความรู้เล็กๆน้อยๆก็ยังดีครับแต่ละท่านก็อาจจะไปเจอปัญหาเจอเทคนิคที่มันแตกต่างกันนะครับสิ่งที่ท่านมาแบ่งปันมีประโยชน์ทั้งนั้นผมก็เก็บเล็กผสมน้อยจากทุกท่านที่มาแบ่งปันที่นี่เลยที่นี่อยู่มายาวนาน3 ปีแล้วนะครับก็ได้ความเมตตากรุณาจากครูสมพงษ์นะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นหัวเรือใหญ่ผลักดันก็คือท่านผอ.คมกิจนะครับท่านยังให้กำลังใจเราอยู่ตลอดเวลาครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเรียนรู้กันแลกเปลี่ยนกันนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสำหรับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านอรุณนะครับขอบคุณทางวิกรสักนิดครับผมครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรนะครับท่านรองพิพัฒภาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าหลายๆท่านคงจะได้รับความรู้แล้วก็นําไปปรับใช้ให้เข้ากับองค์กรของตนเองนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณท่านวิทยากรก็ขอเรียนเชิญ
ผู้เข้าอบรมทุกท่านโปรดกดเครื่องหมายดีเอ็กชันรูปหัวใจให้กับท่านวิทยากรด้วยครับผมขอบพระคุณมากครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบนะคุฮณะครับโอเคก็การบ้านนะครับแคปหน้าจอเปลี่ยนชื่อและส่งลิงก์ EXEC นะครับตามนั้นนะฮะมีเวลา2 วันนะฮะสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมช่วงนี้เช่นเคยครับการให้เกียรติกับท่านวิทยากรและเป็นการขอบคุณสิ่งที่ท่านทําได้เสมอคือการถ่ายภาพร่วมกันและอย่าลืมเก็บภาพกิจกรรมของท่านไปใช้ประโยชน์นะครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งท่านอาจจะได้ใช้ภาพที่ท่านมีนะครับในการอ้างอิงในการอ้างสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับบ้างไม่มากก็น้อยนะครับกราบเรียนเชิญท่านที่สะดวกเลยนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวแคปเจอร์ภาพร่วมกันนะครับผมโอเคนะฮะขออนุญาตแคปเจอร์ภาพหน้าแรกครับวันนี้ท่านสมาชิกเยอะนะครับหน้าแรกนะครับหน้าที่สองถ่ายภาพของท่านไว้ด้วยนะครับเผื่อได้ใช้ประโยชน์นะครับในมุมมองต่างๆนะครับขออนุญาตหยุดการบันทึกในช่วง